นี้น้องฟิวเจอร์จะมารีวิวกระเป๋านักเรียนนะครับกระเป๋านักเรียนที่ดีจะต้องมีล้อเลื่อนอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้น้องๆเขาชอบมากเลยดูซิว่าด้านหน้าเนี่ยมีตัวอะไรเนี่ยครับตัวอะไรนะมีลูกเจี๊ยบด้วยมีลูกเจี๊ยบแมนๆด้วยแต่งตัวชุดนักเรียนไปเรียนอ้าวน้องฟิวเจอร์เอาวันนี้ไปด้วยกับม้าครับสีเดียวกันเลยไปไปโรงเรียนได้แล้วสมมุติไปโรงเรียนฮะวันนี้ไปด้วยเอา2ใบเลยเหรอลูกวันนี้รีวิวกระเป๋านักเรียนนะครับอันนี้ของพี่สาวน้องฟิวเจอร์นี่เป็นคิตตี้นะครับของพี่สาวที่เคยเรียนอนุบาลมาก่อนนะครับแต่ว่าของเจอนี่สีฟ้านะครับไปโรงเรียนได้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนกระตึ๊บกระตึ๊บกระตึ๊บกระดึบกระดึบกระดึบใช้ดีไหมลองกระเป๋าใช้ดีไหมครับกระเป๋าชอบไหมใครซื้อมาให้น้องฟิวเจอร์ซื้อเหรอมันมีล้อไหมมันมีล้อเลื่อนได้ก็คือกระเป๋านี่ดีมากเลยนะครับสามารถขี่ได้ด้วยครับขี่ได้ด้วยนี่คือข้อดีของกระเป๋านี้นะครับรีวิวกระเป๋ากระเป๋าขี่ได้นะครับใส่ของเล่นได้ด้วยใส่แมคโครใส่รถดำก็ได้นะครับดีมากๆเลยนะครับกระเป๋านี้ผลการรีวิวกระเป๋านี้โอเคครับผ่านมาตรฐาน ISO 9002และมาตรฐานยูโรนะครับสามารถแต่รู้สึกว่าม้าตัวนี้ไม่ผ่านมาตรฐานนะครับเพราะว่าม้าตัวนี้เป่าลมมาไม่ถึงวันนะครับแล้วลมหายเลยม้าสีแดงนะครับเอาดูดิมาครับยังไงลูกม้าตัวนี้มันไม่ดีเลยลูกม้าตัวนี้มันไม่สบายนะมาอ้าวดูนะครับนี่คือรีวิวม้า2ตัวม้าสีน้ำเงินนี้ก็คืออ่ะหลุดเหรออ่ะอ่ะใส่ไม้ลูกกระตึ๊บกระตึ๊บกระตึ๊บนั่งไม่ได้ลูกมันตัวเล็กให้น้องฟิวเจอร์นั่งกระเป๋านี่ดีจังเลยนะครับมีล้อเลื่อนแล้วก็เลื่อนได้ด้วย พรุ่งนี้น้องฟิวเจอร์ไปโรงเรียนไหมครับไปไหมลูกคือผลการรีวิวกระเป๋าอะไรเดี๋ยวลูกเจ็บปะไม่ต้องไปหาหรอกวันนี้เราก็พอแค่นี้นะครับกับน้องฟิวเจอร์คิดน้องฟิวเจอร์คิดไปโรงเรียนแล้วโอเคบ๊ายบายลูกบ๊ายบายต่อหน้าท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายครับ